ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง3ท่านด้วยนะครับมีเสียชิดนะครับมาตรฐานคอนกรีตครับแล้วก็ทีจีคอนกรีตกรุ๊ปนะครับรับเหมาเทพื้นคอนกรีตโดยเสียเท่งนะครับแล้วก็คุณวิทิชัยยายเมืองนะครับให้การสนับสนุนในการถ่ายทำคลิปฉลองศาลาวัดนะครับที่บ้านโนนแตนนะครับโอ้ดูแสงสีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้างานนะครับสมบัติเพิงศิลป์บ้านโนนแตนนะครับตำบลแขมอำเภออุดมพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้เป็นวันที่4กุมภาพันธ์2567นะครับงานฉลองศาลานะครับวันนี้ก็ผมก็จะรอท่านผู้นำชุมชนในตำบลแขมนะครับเพื่อจะขึ้นไปกล่าวเปิดงานในมะลำวันนี้นะครับที่บ้านโนนแตนตำบลแขมอำเภออุดมพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับบรรยากาศคึกคักนะครับรถก็เยอะนะครับเดี๋ยวรอเวลานะครับท่านสสมาเปิดงานนะครับเราก็จะขึ้นเวทีพร้อมผู้นำชุมชนในเขตตำบลแขมนะครับเป็นบรรยากาศเปิดงานหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์นะครับสำหรับวันนี้เปิดงานนะครับท่านสสวันนี้กับขอบคุณทางสถานีตำรวจภูธรครับอำเภออุทุมพรพิสัยครับโดยท่านพันตำรวจเอกนิรการพรศักดิ์พร้อมกับทีมงานเจ้าหน้าที่จากสพอุทุมพรพิสัยครับเมื่อเบิ่งแย่งความความปลอดภัยกับพี่น้องพี่เก่าครับกับขอบคุณคณะกรรมการผู้ประสานการประสานงานครับที่แห่งนี้บอลปฐมเครื่องศิลป์เกิดขึ้นในวันนี้ครับโดยที่เป็นท่านผู้ใหญ่เมื่อวันนี้ชัยภูมิผู้ใหญ่บ้านโนนแตนครับครับก็ท่านวีระใหญ่สูงรองประธานกรรมการใหญ่หมอลำเป็นขับดับคอมมีเอาข้อมูลคุณศิลป์มหาวิทยาลัยเข้าสวัสดีทุกท่านผู้ชมทุกท่านที่ชอบตะบนแขมตะบนโคสานตะบนตะบนผีแม่พี่น้องทุกคนโทษสิ่งที่ว่าได้สายมือนี่ครับใช้งานที่มันเพื่อนพักการแสดงที่จะมาได้ไม่ได้ครับมาสู้เล่นครับเพื่อสิ่งของและผู้คนทุกคนนะที่รับเรื่องต่อไปต้องขอเรียนครับท่านมาจากบ้านผีตะบนครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับบริหารโดยดร.สันติศรีศรีครับเพื่อนสก่อนครับไม่ยูมันนี่เอาข้อมูลต้นพี่น้องเข้าเจ้าจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะครับท่านประธานเจ้าได้กันพี่น้องยืนตั้งนานโลกสันติวัฒน์ผูกวัดนะครับตรงนี้จัดการในส่วนที่ท่านประธานทำอยู่แล้วที่สุดนะครับเดินนะครับท่านประธานและการคณะกรรมการเฮากำลังเดินทางนะครับเขามาทางไหนหลังเวทีครับสแตนบายที่2:30นะครับเปิดงานที่2:45นะครับกราบขอบพระคุณทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขมกราบพร้อมกับท่านเป็นทั้งท่านนายกแขมและการนายกผือใหญ่นะครับส่งน้ำรถน้ำรถทั่วบ่อยากให้พี่น้องได้มีฝุ่นมีฝอยเนาะพี่น้องเนาะเออบ่อยากให้มีฝุ่นครับรถหน้าให้พี่น้องมัดหดมัดสนามครับพี่น้องครับหดมัดสนามเพื่อหยังเพื่อบ่ให้พี่น้องครับได้มีฝุ่นมีฝอยอยู่แน่งหนานะครับย่านหายใจบ่ออดกันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกนะครับบ่สิเป็นรถกู้ชีพนะครับรถกู้ชีพหรือว่ารถน้ำก็ไว้บริการที่บริการน้องได้เต็มที่นะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกนะครับและการทั้ง2ตำบลครับถือว่าเป็นการจับมือประสานความร่วมมือนะครับระหว่าง2ตำบลนะครับและกับทั่วศรีสุวรรณราชศรีสไลพี่น้องชาวอำเภอเมืองสวัสดีครับท่านสสครับมอเตอร์ออกกล่องไม่ดังใส่ซาวมาดูเลยมอเตอร์ออกกล่องยายขอขึ้นเวทีนะครับเปิดงานI'm sorry.
เนื้องานหาปลาสามัคคีของกวนน้องเมย์ชลลาภนะครับบรรทุกแต่ของเฮาครับทุกปีพ่อพี่ประโยชน์ทุกปีครับครับผมทุกปีพี่ประโยชน์พี่หมูพี่หมูแสงพี่หมูแล้วก็เสี่ยวอุดครับนะครับเนื้องานเรื่องหาปลาครับการกุศลชลลาภการเรียกว่าบ้านโรงแรมวัดหนองใหญ่ชลลาภนำโดยท่านกำนันสุรัตน์ดีพักพร้อมกับท่านผู้ใหญ่บ้านเมืองวารีสันขับต่อไปเชิญครูครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนทุกท่านบนเวทีครับเรียนเชิญครับเสียงผมก็ต้อนรับคุณได้มานะครับเรียนเชิญท่านสมาชิกอบต.ครับผู้นำของกินผู้นำอบข้องนะครับท่านผู้คนเด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมนะครับสามัคคีครับของพี่น้องเฮาชาวตำบลแคนครับผมสวัสดีครับครับผมเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนครับท่านนายกชาญรงค์ใจเมืองครับพร้อมกับสมาชิกเรียนเชิญท่านนายกประยูรเดชาครับที่ขาดไปไม่ได้เลยในวันนี้ครับประธานเปิดงานเราขวัญใจพี่น้องชาวอุทุพรพิสัยครับท่านสสอาสพงษ์สามไตรพบศรีสะเกษเขต8ครับพรรคภูมิใจไทยครับท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับวิปรัฐบาลแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานสสพรรคภูมิใจไทยสสเนี่ยนเรียนเชิญท่านร่วมกับพันตำรวจเอกนิรการพรศักดิ์ครับผมครับเรียนเชิญทุกท่านครับนี่คือสสขวัญใจพี่น้องเฮาชาวจังหวัดศรีสะเกษและก็ชาวอุทุมพรพิสัยหวยทับท่านเมืองจันทร์ครับพี่แนนครับเรียนเชิญท่านท่านอดีตกำนันตำบลแขมครับท่านกิตสนกรใหญ่ขันผู้ใหญ่เมืองก็ดีสังกัดไทยแทยกุลแนะนำผู้ใหญ่บ้านแนะนำตั้งแต่ท่านกำนันสุรัตน์แล้วก็ผู้ใหญ่ในที่1 2 3เลยนะครับขอเรียนเชิญครับค่ะก็ขอสวัสดีท่านพี่น้องท่านท่านกำนันสุรัตน์ที่พักนะคะกำนันตำบลแขมค่ะค่ะท่านที่สองนะคะผู้ใหญ่สมใจพรจันทร์นะคะผู้ใหญ่โมนงบ้านฝนทองค่ะค่ะท่านที่สองค่ะผู้ใหญ่สุริยายายเมืองค่ะบ้านแขมโมสองค่ะท่านที่สามผู้ใหญ่คำวอนพุ่มโยกค่ะผู้ใหญ่บ้านขมิ้นโมที่สามค่ะท่านที่สี่ท่านผู้ใหญ่ธนกรมีกุลค่ะท่านท่านผู้ใหญ่บ้านหนองแมวมูที่สี่ค่ะค่ะท่านผู้ใหญ่ผู้ซอยท่านโมหานะคะมาแทนท่านผู้ซอยทองสมุทรเขียนคำค่ะมูที่เหลือบนสูงท่านผู้ใหญ่ก้อนกระหม่อมทองคำค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่หมู่ที่10นะคะท่านผู้ใหญ่เสรีรักษ์สิงห์ทองค่ะบ้านเนียงหมู่10ค่ะหมู่ที่11นะคะท่านผู้ใหญ่ชูชาติกุลบุตรค่ะบ้านวรัตน์หมู่ที่11และหมู่ที่12บ่ได้มานะคะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแขมและก็ตำบลไก่เคียงครับเนาะแล้วก็เรียนท่านสสอัครพลสันติภพสสพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขมท่านนายกเทศบาลตำบลผือใหญ่นะครับที่ได้ท่านประยุทธ์เดชหานที่ได้มาร่วมงานครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแขมและก็ชาวบ้านน้ำแต้นของห้องนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ถึงกับมากนะครับของพี่น้องชาวตำบลแขมของเฮาเป็นงานแรกที่ได้ขึ้นมาบนเวทีหมอลำคณะใหญ่ขนาดนี้ซึ่งในตำบลแขมเฮานี่จะบ่ค่อยมีมหรสพมาสมโภชและก็ม้วนได้มีงานใหญ่เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวชมงานในมื้อนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับเด้ออย่าให้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าทางคณะกรรมการหมู่บ้านเพิ่นก็ได้แจ้งแต่ละหมู่บ้านนะครับได้ประชาสัมพันธ์แจ้งถ้ามีการเกิดการทะเลาะวิวาทเพิ่นก็เสียค่าหมอลำนะครับเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท
ซึ่งเรื่องนี้จะขอให้พ่อแม่พี่น้องซอยดูแลซอยกันกล่าวตักเตือนลูกหลานนะครับอย่าให้มีการทะเลาะวิวาทร้อนสาระการเรียนของวัดหนองใหญ่ศิลาลามบ้านน้ำแต้นเฮานะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมฉลองสาระการเรียนนะครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกหมอลำด้วยความสุขสนุกสนานขอขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านกำนันสุรดีพักกำนันตบุตรแขนครับได้เชิญท่านนายกชานรงค์เยเมืองครับครับเรียนท่านผู้ก่อการประทับและท่านผู้กำกับนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตบุตรแขนและตบุตรใกล้เคียงนะครับก็ผมก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้มารวมบุญมาบุญกับพี่น้องนนแตนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คือท่านกำนันขอไปนะครับถ้าที่มีการทะเลาะวิวาทนะครับก็ยากหน่อยไอ้เกียรติผู้เป็นรักษางานนะครับทั้งทหารทั้งตำรวจนะครับคือเพิ่นมาดูแลท่านนะครับบ่แม่นสิมารังแกท่านครับขอสัตย์จะมีขอบคุณหลายๆครับขอบคุณท่านนายกชานรงค์เย็นเมืองครับเรียนเชิญท่านผู้กับสถานีตำรวจภูธรอุดมวิสัยครับท่านพันตำรวจเอกนิรการพรศักดิ์เรียนเชิญครับกับเรียนท่านอาจทนสังไกรพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต8ทักภูมิใจไทยรองประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานวิปรัฐบาลท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขมท่านนายกเทศมนตรีตำบลถือใหญ่ท่านผู้ใหญ่บ้านผู้เชี่ยวผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านครับท่านคณะกรรมการจัดงานในวันนี้พี่น้องได้ฟังบ้างได้เบิ่งบ้างแต่เว้นแค่เล็กน้อยพี่น้องรับอยู่กันสิได้เบิ่งแต่เว้นนะครับในส่วนของตำรวจรับผิดชอบความสงบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับกฎหมายเขาบอกว่าถ้าพื้นที่ใดติดตั้งกล้องวงจรปิดเจ้าพนักงานจะต้องประกาศให้ประชาชนทราบนะครับเขามีสิทธิ์สีเลือดว่าเขาไปกันแล้วเขาอยากก่อนนะครับประกาศให้ทราบเพื่อผู้ที่กระทำความผิดสิเดระวังตัวนะครับผู้ใดสิแอบพาเมียน้อยเขาเป็นกระสิเดลงกล่องแน่นะครับมันคือกฎหมายต้องบอกว่าต้องประกาศให้ทราบนะครับให้แจ้งให้ทราบตรงไหนนี่กล้องวงจรปิดนะครับเป็นการใส่ในการรักษาความสงบที่หลายตัวนะครับมีกล้องบริเวณรอบกล้องมีเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านปภร.นะครับมีเจ้าที่ทหารนะครับรวมกำลังแล้วเกือบร้อยพี่น้องนะครับบรรยากาศพี่น้องสบายใจว่าเฮาสิดูแลความสงบเรียบร้อยพี่น้องนะครับคือนี่ไปก่อเหตุถูกจับเพชรไทยหมอรับบอกาแสดงนะครับเพชรไทยต้องยึดต้องง่างห่างผู้นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องกฎหมายทางแพทย์นะครับแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนมาเอาบุญนะครับเมื่อนี้เขามาเอาบุญฉลองสาราใหญ่นะครับสาราราคา10กว่าล้านแต่ว่าสั่งอีหลีใส่งบประมาณ5-6ล้านนะครับจากกำนันเพิ่นบอกนะครับพี่น้องใส่แรงงานบ่ต้องจ้างนะครับเพราะฉะนั้นทุกสาราแบบใหญ่ใหญ่ที่สุดในศรีสะเกษอีกว่าอะไรงามพอนะครับมาเอาบุญนะครับวันนี้มาเอาบุญกับขอทุกเมาท่านหน้าบุญกับพี่น้องนะครับว่าก่อเหตุทะเลาะวิวาทมันมีรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างหลังพี่น้องครับมันเป็นรถห้องขังเนี่ยบอกลูกบอกหลานจะเข้าไปนอนเล่นเออมาสั่นเด้อนะครับห้ามไปนอนเล่นครับเข้าไปใกล้มันนะครับตอนนั้นบ่อยากได้ผู้โดยสารแบบนี้นะครับเอาไปขังไว้เอาไปลงพักนะครับเอาไปเสียกับปักหรือก่อเหตุต้องส่งฟ้องศาลกับว่าไปทางรุนแรงนะครับก็อยากให้พี่น้องไปใส่บริการนะครับให้พี่น้องมีความสุขอนุโมทนาบุญครับให้อยู่ดีมีแห้งให้อยู่แดงมีเงินนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจเอกนิรการพรศักดิ์คุ้มกับการสถานีตำรวจภูธรเรียนเชิญท่านประยุทธ์เดชานนายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่พบปะพี่น้องจังหน่อยนะครับเพื่อนเอาความร่วมมือมาให้ครับเอารถหน้ามาซอยพี่น้องตำบลแขมครับเป็นเชิญท่านนายกครับเป็นเชิญครับครับผมเรียนท่านผอ.
ผมส่วนตัวได้เรียกทศนาผู้กำกับนะครับเป็นของร้องผู้นำชุมชนตะบนแขมนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาช่วยงานเมืองนี้พี่ก็รักเพื่อนครับผมป้อประยุทธ์นายกผู้ใหญ่คงรู้จักหรอกก็เอ่ยชื่อป้อประยุทธ์เขาสมุดจากผมนะครับผมอดีตประธานบัณฑิตเมืองคงนะครับมาเป็นนายกที่มีบนผืนใหญ่แล้วก็บ้านไก่เล่นเสี่ยงคือตะบนแขมนะครับรับแต่งานหัววัดหม่อมทุกบอลนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องชาวตะบนนันแจบ้านนันแจบ้านนันแจเทศกิจกรรมคือมือมีพลังเหมือนนี้นะครับผมชื่นชมที่ตลอดว่าความสามัคคีคือบ่อเกิดของความสำเร็จทุกอย่างนะครับผมคิดตามในเชิงในร่ายตลอดเวลาว่าพี่น้องมันนันแจนะครับก็ชี้หน้ามือได้ใส่เวลาอยู่ปีหนึ่งก็เต็มนะครับผมก็คิดตามนะครับก็ต้องใจทุกอย่างนะครับเชื่อโยนผ่านร่องมาท่านสภาแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะครับท่านกำนันอดีตกำนันตะบนแขมการให้กำนันได้ตลอดนะครับมีอย่างเอ็ดผมรับใส่หรือว่าบริการการยินดีตลอดเวลานะครับมือนี้ถ้าเข้ามาบุญน้ำกันท่านพวกกาเบาแล้วนะครับว่าเบื้องกันแย่งกันนะครับมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ให้ไปที่กันแล้วกันนะครับงานแขมงานตะบนงานบ้านนั่นแขมแล้วแล้วหรือไงต่อนะครับประจำพันต่อไปเลยว่า23 25พฤษภาบอยสนิทชัยแอนโรดี้อยู่วัดบันผือแต่ปีนี้บ่ฟรีเด้เก็บอยู่นิดนึงนะครับบ่เก็บหลายพี่น้องกันเพราะดูแลกันไปนะครับมื้อนี้ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกคนที่มาร่วมช่วยสื่อบัตรและให้กำลังใจนะครับงานวัดงานบุญนะครับต้องช่วยกันซึ่งถึงพระอาศัยที่กันและกันนะครับมื้อนี้บ่มีหยังครับเดี๋ยวให้ท่านสกล่าวต่อในนามของปอประยุทธ์ครับขอบคุณพี่น้องหลายครับทุกคนร่วมงานมาเลยครับสวัสดีครับขอบคุณท่านนายกประยุทธ์ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ครับท่านสสอาสพลสันไตพบสสเนนขอบคุณครับกับเรียนท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภออุทุมพรพิสัยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขมท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลผือใหญ่ท่านกำนันท่านอดีตกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกท่านผู้นำทุกท่านประธานคณะพระป่าทุกคนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านบ้านนนแตนเจ้าภาพตำบลแขมแม้กระทั่งมาจากตำบลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นตำบลผือใหญ่หัวช้างและอื่นๆที่จะมาในค่ำคืนนี้อีกมากมายผมมาทนสันไตพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานใหญ่ประจำปีของพี่น้องบ้านนนแตนในค่ำคืนนี้เมื่อสักครู่ท่านกำนันก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าตำบลแขมเนี่ยตั้งแต่ท่านกำนันมาเป็นกำนันประมาณ7ปียังไม่เคยมีหมอลำสักทีผมเองก็นึกมานานกันนะครับได้ถามท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านว่าตำบลแขมนี่มีหมอลำล่าสุดเมื่อไหร่บางท่านก็บอกว่าเกือบ10ปีผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันมาวันนี้เลยรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีหมอลำในค่ำคืนนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและเป็นงานใหญ่ของพี่น้องไม่เฉพาะบ้านนนแตนแต่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวตำบลแขมผมก็ต้องกราบเรียนกับพวกเราให้ทราบนะครับว่างานบุญในวันนี้เนี่ยเป็นงานฉลองศาลาพุทธสามัคคีหรือศาลาการประเรียนเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าศาลาเนี่ยมีขนาด18คูณ29เมตรแต่ไม่ได้จ้างผู้รับเหมาเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ได้จ่ายเงินค่าแรงช่างเลยแม้แต่บาทเดียวศาลาแห่งนี้สร้างเสร็จก็เพราะน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องบ้านนนแตนทุกๆคนนอกจากจะมาช่วยกันออกแรงแล้วยังเอาอาหารมาแบ่งปันกันใช้เวลาในการก่อสร้างเพียงแค่8เดือนถ้าไปจ้างผู้รับเหมาก็ไม่แน่ว่าจะหมดเงินกี่ล้านแต่วันนี้จ่ายเฉพาะค่าวัสดุหมดไปประมาณ2ล้านกว่าที่ผมได้ถามท่านผู้ใหญ่บ้านผมเองพอทราบข่าวที่พูดนี่ยังขนลุกอยู่เลยนะครับเพราะการจะหาความรักความสามัคคีอย่างนี้เนี่ยมันหาได้ยากเพราะทุกคนต่างก็มีภารกิจส่วนตัวแต่วันนี้ศาลาพุทธสามัคคีของพี่น้องบ้านนนแตนสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วก็ด้วยความรักความสามัคคีของพี่น้องทุกหลังคาเรือนในบ้านนนแตนแห่งนี้ผมเองได้รับการประสานงาน
จากพี่น้องบ้านนนแตนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตัวแทนพี่น้องบ้านนนแตนได้กล่าวกับสสว่าอยากให้สสมาเป็นประธานเปิดงานหมอลำในคืนนี้บอกผมมาล่วงหน้าประมาณครึ่งปีผมเองรับปากไปแล้วก็ต้องมาให้ได้ทั้งที่พรุ่งนี้ผมมีนัดประชุม 9:00 น.เช้าเปิดงานเสร็จก็จะขออนุญาตนั่งรถไปกรุงเทพต่อก็อาศัยนอนในรถเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเห็นความตั้งใจเห็นความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องบ้านนนแตนเป็นความภูมิใจและเป็นความเต็มใจของผมที่ต้องมางานในค่ำคืนนี้ให้ได้ผมเองอย่างเช่นผู้หลักผู้ใหญ่บนเวทีทุกท่านทุกคนกล่าวไปนะครับว่างานในค่ำคืนนี้เป็นงานบุญเงินที่พี่น้องได้จ่ายค่าตั๋วมาชมหมอลำสุดท้ายก็เอากลับไปทำบุญทั้งหมดคณะภาคป่าทุกๆสายไม่ว่าจะมาจากภาคกลางภาคเหนือไหนของประเทศไทยก็ตามซึ่งเป็นลูกหลานบ้านนนแตนวันนี้มาร่วมงานบุญก็ขอให้ทุกท่านไม่ว่าจะช่วยเท่าไหร่ก็ตามก็ขอให้ได้บุญกลับไปถึงทุกท่านทุกคนและหากต้องเดินทางกลับไปทำงานก็ขอให้เดินทางกลับถึงที่ทำงานถึงที่พักโดยสวัสดิภาพทุกท่านทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมหมอลำในค่ำคืนนี้และมีความสุขสนุกสนานนี้อยากดูหมอลำกันหรือยังครับอยากหรือยังครับอยากหรือยังเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยอยากไหมครับได้เวลาดูหมอลำแล้วผมขออนุญาตกล่าวเปิดงานณบัดนี้สวัสดีครับกราบขอบคุณท่านสสอัจฉริยะสายใจโพครับศรีสะเกษเขตแปดภาคภูมิใจไทยขวัญใจพี่น้องเจ้าบ้านโน้นแต่พี่น้องตำบลแขมครับขอบคุณครับท่านสสครับครับและกราบขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแขมครับท่านนายกเทศบาลตีตำบลพื้นใหญ่ขอบคุณกับท่านตำบลแขมตำบลพื้นใหญ่ผู้นำทุกท่านเด้อครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านโน้นแต่พร้อมสมาชิกอบต.ท่านยอมอยู่ผู้ไทยผู้หัวแน่ตามยันแรงมวนแรงแรงตัวทำเหตุแรงโตอนุรักษ์และอุดมสุขผู้แผ่นดินทำนาสิทธิ์ไทยคงอยู่ผู้อาเจ้าต่อมาทางสิทธิ์แล้วจะเสริมต่อศิลปะต่อตำนานหมอลำจะรุ่งต่อกลอนทำนาขอนแก่นให้คงอยู่ผู้กับพี่น้องชาวอีสานตลอดมาทุกการแสดงทุกการเพลงทุกการโชว์เราใส่ใจเพื่อความสุขของทุกท่านยกความรักทุกแรงใจสี่แสนครับที่ไม่แรงใจครับเห็นในร่วมบุญร่วมกุศลกับพี่น้องโตแต่ครับขอบคุณไปที่ดีการท่านคุณพ่อผู้ใหญ่คณะกรรมการท่านอาจารย์ท่านศิลาท่านนายกทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองในการได้จัดตั้งเหตุให้โอกาสกับประสบปัญญาสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของคนยากเฉลิมฉลองสำหรับการบริหารไปน้องยากในทางประสานงานอีสานต้าขอบคุณอย่างสูงครับเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีให้เป็นชีวิตเกินร้อยเอ็มร้อยห้าสิบคือหล่อน้องเกรดลำเอิร์ดส่งตอนนี้ยังทันสุดยอดครับพบกับ
น้องป๊อปสุชาดาเพชรบ้านแพงครับรับเชิญที่ปฐมบันเทิงศิลป์ที่บ้านนนแตนนะว่าเป็นลูกหลานบ้านนนแตนนะครับจะได้ขึ้นเวทีปฐมบันเทิงศิลป์นะครับที่บ้านเกิดตัวเองนะครับสำหรับน้องป๊อปสุชาดานะครับเพชรบ้านแพงบ้างหรือบ่พี่ชายเออ
ลูกสาวพี่น้องพร้อมครับน้องป๊อปเนาะเอาฝากไปในใจพี่น้องคือตอบปฐมพร้อมน้องป๊อปน้ำลูกสาวบ้านเฮาว่าไดผู้โชคดีที่ได้ทองผู้โชคดีที่ได้ทองโอ้ได้ทองด้วยแฟนขับปฐมแฟนขับปฐมแล้ว2รอบได้กี่บาทครับได้กี่บาท2บาทแล้ว2บาทจาก150โอ้สุดยอดสุดยอดครับบรรยากาศด้านนอกนะครับออกมาด้านนอกนะครับหมอลำก็จะแสดงไปจนถึงสว่างนะครับเล่น3ทุ่มถึงสว่างนะครับวันนี้ก็ได้ร่วมบุญกับพี่น้องมาดนแตนนะครับในงานฉลองศาลา
การเรียนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่สำหรับตำบลแขมแล้วก็ของปีนี้ด้วยนะครับที่จ้างหมอลำมาเฉลิมฉลองใหญ่ศิลารามนะครับพันธุ์แตนตำบลแขมอำเภออุทุมพิสัยจังหวัดศรีสะเกษขอบพระคุณที่รับชมและพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ